มีบริษัท Direct Response Television ในกัมพูชาTV Direct ในลาวนะครับ TV Direct มาเลเซียนะครับในประเทศมาเลเซียและ TVDI นะครับในเวียดนามชื่อของแต่ละประเทศเนี่ยที่ไม่เหมือนกันก็เหตุผลเพราะว่าเราเข้าไปประเทศเหล่านี้ช้าไปครับหลายประเทศได้ใช้ชื่อ Direct ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นของกัมพูชาอย่างเงี้ยครับเราใช้ TV Directไม่ได้เราก็เลยต้องใช้ตรงนี้แต่โลโก้เนี่ยเราจัดการมาเป็นของเราเรียบร้อยละทั้ง4ประเทศนะฮะนี่เหตุผลที่ทำไมเราต้องไปอินโดไชน่านะครับเพราะมิฉะนั้นเนี่ยจะมีคนใช้ชื่อเราในอีกหลายประเทศเหมือนกันใน Q1 ปีนี้นะครับปี2013นะฮะเราก็มีบริษัทน้องใหม่ที่เราเพิ่งไปร่วมทุนมาก็คือ JML Direct ประเทศไทยนะครับทุนเริ่มต้นจดทะเบียนที่30ล้านบาทครับนะฮะก็จะทำธุรกิจสกรีนทูสกรีนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนำเสนอต่อไปว่าคืออะไรแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับใน Q3 ข้างหน้านะครับคิวหน้านะครับเราก็จะมีบริษัทช็อปไทยแลนด์ขึ้นมาครับเป็นบริษัทจอยเวนเจอร์ระหว่างเรากับทาง CTH นะตอนนี้ก็กำลังเวิร์กเอาท์ในรายละเอียดต่างๆกันอยู่ว่ามีอะไรบ้างนะฮะนี่ก็คือกลุ่มของบริษัทที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ 2ครับในเรื่องที่2ที่อยากจะนำเสนอทุกท่านก็คือ JML Direct Thailand นะทำธุรกิจอะไรเอ่ยนะฮะก็ JML นะครับเป็นบริษัท DRTV TV Home Shopping แล้วก็ Retail เป็น Multi Channel เหมือน Direct นี่แหละครับแต่ว่าอยู่ในประเทศอังกฤษนะครับ UK นะครับ United Kingdom โดยที่มี Head Office เนี่ยอยู่ที่ North London อยู่ในลอนดอนนะครับแต่มี Call Center เนี่ยอยู่ที่ South Shieldนะโกดังเอ่ยอะไรเอ่ยจะอยู่นอกลอนดอนเพราะว่าถูกกว่าเยอะครับค่าใช้จ่ายที่สำคัญก็คือเขาต้องอยู่กลางประเทศเนื่องจากว่าเวลาวิ่งขึ้นไปไอแลนด์เวลาวิ่งขึ้นไปทางเหนือนะครับหรือประเทศไอแลนด์ก็ดีเนี่ยก็จะง่ายลงมาข้างล่างก็จะง่ายเพราะฉะนั้นโลจิสติกของเขาจะอยู่ที่นั่นนี่คือหน้าตาของ JML ครับเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่าตรงข้ามกับ TV Direct เลย TV Direct นะครับเราขายสินค้าบนทีวีนะเป็นหลักแล้วเราก็มาสร้างยอดขายเพิ่มเติมเราเรียกว่า incremental sale เนี่ยนะครับในค้าปลีกนะเพราะนั้นเราขายทีวีประมาณ 80% เราขายในค้าปลีกประมาณ 20% ในขณะที่ JML เนี่ยทำออกมาลักษณะเหมือนกันนะครับมีโฆษณาดังทีวีด้วยแล้วก็มีในค้าปลีกด้วยแต่เขาขายในค้าปลีก 80% ขายเป็นช่องทาง direct เนี่ยอยู่ประมาณ 20% เพราะฉะนั้นอารมณ์ประมาณว่าถ้าเจอกับเราเนี่ยมันก็จะแมทเป็นจิ๊กซอที่พอดีกันนะดังนั้นมันจะไม่เกิดคานิบาลไลซ์ขึ้นที่สำคัญคือมันจะอยู่ในกลยุทธ์ที่เราเรียกว่าแยกกันเดินแต่รวมกันตีด้วยนะฮะสินค้าของเรียกส่วนใหญ่แล้วจะราคาประมาณสัก 1,500 ถึง 2,000 ขึ้นไปในขณะที่สินค้าของ JML เนี่ยราคาตั้งแต่ 1,000 บาทลงมานะค่าเฉลี่ยของสินค้าเขาอยู่ที่ประมาณ500บาทเพราะฉะนั้นเวลาลงไปในค้าปลีกแล้วเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยก็จะซื้อได้ง่ายมากขึ้นนะฮะโดยที่เขามีคอนเซปต์ว่าพอเขาโฆษณาทางทีวีแล้วเนี่ยก็จะดライคนนะครับไปสู่จออีกจอหนึ่งที่ในค้าปลีกนะฮะถ้าท่านเห็นนะครับก็คือจอหน้าตานี้แหละครับเนี่ยแหละฮะจะเป็นสกรีนทูสกรีนนะครับก็จะมีการรีมายกันครับมีหลักการมีวิธีคิดมีวิธีคำนวณว่าเวลาที่เราจะลงโฆษณาไปเนี่ยเรตติ้งพอยต์ต้องเป็นเท่าไหร่ต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ในการสร้างสเกลของลูกค้าเพื่อที่จะโยนเข้าไปในค้าปลีกในค้าปลีกแล้วเนี่ยต้องมีพื้นฐานอยู่กี่โลเคชันในแต่ละโลเคชันต้องมีสินค้าอะไรเท่าไหร่กี่ชิ้นวางยังไงแล้วไอสปอตที่จะโฆษณาอยู่ในนี้จะโฆษณาใน2นาทีกว่า2นาทีครึ่งเนี่ยจะต้องโฆษณาอย่างไรนะเพื่อจะทำให้คนเกิดการตัดสินใจและซื้อสินค้าในค้าปลีกได้เป็นอีกศาสตร์หนึ่ง นะฮะมันเป็นความเหมือนที่แตกต่างกันระหว่างร้านสะดวกซื้อกับซูเปอร์สโตร์ครับสุดท้ายก็ขายของเหมือนกันใช่ไหมครับแต่กระบวนยุทธในการขายไม่เหมือนกันทำไมบิ๊กซีต้องมาลงมินิมาร์ทต้องมาลงคอนเวเนียนสโตร์ทำไมเซเว่นต้องไปซื้อแมคโครมันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดครับว่าถ้าเราจะเกิดการถ้าจะเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องไม่ใช่แค่สนามเราอย่างเดียวมันจะต้องมีหลายๆสนามที่จะมัลติโพลกันขึ้นมานะฮะก็จะมีวิธีนะครับอย่างนี้เราเรียกว่า NCAP อย่างนี้เราเรียกว่า Free Stand นะฮะแล้วก็จะมีกระบวนการนะครับนี่คือ JML นะฮะเขาก็จะมีการโฆษณาทางทีวีว่ารายการไหนยังไง Arcos TV Arcos ก็จะเป็น
แคตตาล็อกที่ใหญ่ที่สุดนะครับในสหราชอาณาจักรนะครับไม่ใช่แค่ UK นะครับไปจนถึงนิวเซาท์เวลส์ไปจนถึงออสเตรเลียด้วยอะไรด้วยนะก็จะมีวิธีการโฆษณาครับแล้วเขาก็ยังมีออนไลน์ช้อปปิ้งเช่นกันมีเมลออเดอร์แคตตาล็อกด้วยนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดที่เขามีมากๆก็คือรีเทลครับเขามีเฉพาะใน UK อย่างเดียวเนี่ยมีรีเทลเอาท์เลทอยู่ประมาณ 7,000 แห่งใน Reading Retailer นะครับเช่น Tesco Asda นะฮะเบนนิแฮมเอยบูสเอยนะฮะนี่ฮะสกรีนทูสกรีนนะครับคือคอนเซปต์ที่เขาใช้ในการทำธุรกิจนะสินค้าแอสซีนอนทีวีแคตตากรีที่เราเข้าไปในค้าปลีกนะครับเราก็จะเข้าไปเป็นแคตเดียวกันเวลาที่เราเข้าไปในครั้งแรกเนี่ยมันจะอยู่ในแอสซีนอนทีวีเจมเอลไดเรกต์พอขายไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับสินค้าตัวไหนที่ขายดีมากๆเนี่ยก็จะไปอยู่ในแคตตากรีต่างๆของในห้างที่มีนะครับปีที่แล้วเขาใช้ปีนี้เขาตั้งเป้าว่าเขาจะใช้เงินใน UK นะครับ16ล้านปอนด์นะฮะก็คูณเข้าไปครับประมาณสัก50บาทนะกระบวนการในการทำนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะเราเรียกว่า Store Theater แล้วสินค้าเขานะครับก็เป็นสินค้าเดี๋ยวผมจะพูดสินค้าต่อไปเพราะอันนี้ผมเตรียมมาให้ดูด้วยนะฮะมาถึงในเอเชียแล้วเนี่ยนอกจากใน UK นะครับเขามีอยู่ในหลายประเทศนะครับในเอเชียเองเนี่ยเขามีประเทศแรกที่เขามาลงคือสิงคโปร์นะประเทศที่2ที่เขาไปคือฟิลิปปินส์ประเทศที่3คือมาเลเซียประเทศที่4คือประเทศไทยนะเราเป็นประเทศที่4โทษครับประเทศที่4คือฮ่องกงประเทศที่5คือประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทำไมเขาคุยกับผมตั้งแต่ก่อนสิงคโปร์แล้วล่ะครับเพียงแต่ผมไม่มั่นใจว่าคอนเซปต์แบบนี้เนี่ยเวลามาเมืองไทยแล้วมันจะเป็นยังไงท่านนักลงทุนเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเกิดในอเมริกามาโตที่ญี่ปุ่นแล้วมาตายในเมืองไทยคอนเซปต์อย่างนี้มีเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดหลายๆยี่ห้อที่ดังๆในอเมริกานะครับมาตายเมืองไทยก็หลายอันไอ้ที่ไม่ดังในอเมริกามาเกิดเมืองไทยก็เยอะเพราะฉะนั้นประเทศเราเป็นประเทศรีเวอร์ซัลนะฮะคืออะไรที่เขาดีเราอาจจะไม่ดีอะไรที่เขาไม่ดีเราอาจจะดีก็ได้ดังนั้นผมก็เลยประคองกันไว้ครับเขาก็แต่ผมก็แทงเราก็แทงกั๊กกันละครับเขาก็เลยต้องไปลงที่สิงคโปร์ก่อนเพราะไปลงที่สิงคโปร์คอนเซปต์เขา the whole concept นะครับลงไปที่สิงคโปร์ success ครับแต่อีกครับสิงคโปร์มีอยู่ประมาณ3ล้าน5แสนคนรวมกับคนนอกประเทศอีกประมาณ2ล้านคนซีดีรวมแล้วประมาณ 5-6 ล้านคนนะฮะแต่วิธีดำรงชีวิตเขาเหมือนอเมริกันมากกว่าเราผมก็เลยยังไม่ไปเขาก็เลยไปที่ฟิลิปปินส์ก็ซักเซสอีกเหมือนกันนะครับแล้วตอนนั้นเราจะเข้าตลาดหลักทรัพย์พอดีก็เลยยังทำอะไรไม่ได้มากเราก็เลยทิ้งไว้อย่างนั้นเขาก็เข้าใจครับเขาก็เลยไปขยายที่ฮ่องกงไปขยายที่มาเลเซียซึ่งทั้ง4ประเทศตอนนี้ประสบความสำเร็จทั้ง4ประเทศนะครับสิงคโปร์เนี่ยมีอยู่แค่ประมาณสัก5ล้านคนยอดขายเขาประมาณแตะ200ล้านแล้วอะครับ200ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยเราใหญ่กว่าสิงคโปร์มากทีเดียวที่สำคัญคือค้าปลีกประเทศไทยไม่แพ้สิงคโปร์นะเราน่าจะเป็นลำดับไม่2ก็3นี่แหละครับในเอเชียเผลอๆจะ1เอาซะด้วยซ้ำไปนะเพราะตั้งแต่ CPN ขยายงานเอ่ยอะไรเอ่ยค้าปลีกบ้านเราแข็งแรงครับดังนั้น เราเลยมั่นใจว่า JML Direct เนี่ยคอนเซปต์นี้จะซักเซสในประเทศไทยเพราะ1คือตัวของเขาเองที่พิสูจน์มาหลายปี2ก็คือกระบวนการที่เขาทำมาใน4ประเทศที่ผมพูดไปแล้วนะฮะมันก็ยืนยันในทุกประเทศเช่นกัน product ครับอันนี้แหละครับที่ทำให้ผม amazing มากสินค้าขายดีที่สุดครับผ้าลองรีดเสื้อครับผ้าลองรีดนี่แหละครับเขาขายมา25ล้านชิ้นแล้วครับปีนี้เฉพาะปีที่แล้วเนี่ยซัดเข้าไปประมาณสักใน70กว่าประเทศที่เขาขายนะครับขายไป25ล้านชิ้นเยอะมากนะครับแล้วก็ขายอย่างนี้มาหลายปีแล้วนะฮะก็มันมีเทคนิคครับจริงๆแล้วเนี่ยผ้านี้เนี่ยมีคุณสมบัติประมาณสัก4ถึง6อย่างด้วยกันที่มันจะพิเศษกว่าผ้าชาวบ้านเขานะถ้าใครสนใจนะครับเรามีตัวอย่างให้ชมได้นะครับสินค้าถัดไปครับก็จะเป็นSnap Screen นะครับวันที่เขาเทสเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเฉพาะในคาฟูใน UK อย่างเดียวเนี่ยวันเดียวขายไปได้วันเดียวใน4สาขาที่ทดลองขายไปได้พันกว่าชิ้นนะฮะก็จะเป็น Snap Screen นะครับเห็นนะครับอันนี้ครับมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับเป็นมุ้งแม่เหล็กครับเวลาที่เราเดินออกมาทะลุเสร็จปุ๊บมันก็จะติดกันเพราะฉะนั้นแมลงก็จะเข้ามาข้างในไม่ได้น้ำยาขัดรถครับ Mantis นะฮะ Bullet Pet
เพดิโปนะครับก็จะเป็นที่ดูแลเท้าของสุภาพสตรี